สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับผมเฮ้ยจะติดเอ้ยเราเล่นเกมไม่ได้นะติดอ่างเลยนะเปิดต้นเลยนะผมมาร์ทครับบีฟครับต้นครับนี่โอเคคือวันนี้เนี่ยเครื่องอยู่ตรงหน้าเรามันคือเครื่องจับที่คือจับคนโกหกนั่นเองโกหกบ่อยไหมต้นกับแฟนพี่โกหกบ่อยไหมครับมีครั้งเดียวที่เคยโกหกเลยกับแฟนนะกับคนที่รักอยู่ทุกวันนี้โกหกว่าอะไรครับโกหกว่าตอนนั้นทะเลาะกันแล้วเราก็เลยประชดเขาว่าเราไม่รักเขาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเท่าที่เราจำได้นะเดี๋ยวขอรีทุกอย่างแล้วใส่เครื่องจับเท็จเลยตั้งแต่ต้นนะครับพี่บีล่ะชีวิตใช้ความโกหกบ่อยไหมเรื่องเล็กน้อยมากกว่าบางทีแบบพูดไปเพื่อแบบให้สบายใจให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบบอกว่าเออไปเที่ยวผับนะอย่างเงี้ยก็ไม่บอกบอกว่าเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนแต่จริงๆมึงไปโผล่ป๋าเออนี่น่ารักนะเขาไม่สบายใจเราต้องเขาเรียกว่าอะไรทำให้รู้สึกว่าเชื่อใจกันได้กันได้เครื่องนี้มันไม่อันตรายนะคือมันขายในร้านของเล่นจริงๆคือมันมี2โหมดคือถ้าใครโกหกว่าจับได้เนี่ยเขาจะเปิดสั่งอันนี้เป็นระบบสั่งได้ยินเสียงไหมอยากให้ได้ยินเสียงด้วยนะระบบสั่งมันธรรมดาไปเราเปิดระบบช็อตเห็นเขาบอกมันช็อตจริงตอนนี้ทีมงานได้ทดสอบไปแล้ว3คนตอนนี้ทีมงานแล้วทำไมต้องทดสอบถึง3คนนะพี่ก็ไปโรงพยาบาลทีละคนแต่เป็นของเล่นนะเป็นของเล่นใช้ถ่าน3ก้อนเองก้อนประมาณขนาดนี้3คนเท่านี้เลยเขาบอกยังมีเตียงว่างอยู่นะไปได้วันนี้คือเราจะมีชุดคำถามที่ทีมงานเนี่ยเตรียมให้เราเป็นคำถามเซตเดียวกันทั้งหมด3คนเนี่ยแหละแล้วก็จะให้คนตอบเข้าเครื่องจับเท็จเราถามทีเดียวรัว10คำถามเลยซึ่งตอบธรรมดาก็ง่ายไปเพราะบางคนก็เปิดเผยได้แต่เราจะให้ตอบแบบเหมือนบุคคลสาธารณะเวลาเขาตอบคำถามกันสมมติความรักคุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจโฟกัสเรื่องงานมากกว่าตอบอะไรอย่างนี้ตอบอะไรอย่างนี้เล่นไปก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไงแบบมั่นใจอยู่แล้วว่าถ้าพูดจริงมีกระตุกแล้วบอกคนดูเลยนะว่ารายการมาร์ทเนี่ยไม่เคยบอกอะไรเราเลยว่าจะให้มาทำอะไรมันรู้ว่าถ้าบอกก่อนคนจะไม่มาเฮ้ยอย่ารัดแน่นอย่ารัดแน่นมึงเผื่อมันเกิดเรื่องอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องรัดแน่นมันจะได้แนบเป็นไงบ้างคะตอนนี้มาร์ทลงจากเวทีแล้วโอเคนะงานนี้โอเคนะอันนี้ถามอะไรยังเดี๋ยวกำลังจะถามนะครับเป็นงานอีเวนต์มาช่วงนี้เป็นงานโดยรวมก็เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็ดีครับมันเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคครับคำถามแรกนะคะวันนี้กินข้าวหรือยังคะยังไม่ได้กินก่อนยังไม่ได้กินครับแค่ตอบยังเกิดอักโอเคไม่ตื่นเต้นไรกินข้าวตื่นเต้นไรไม่ได้กินจริงกินพิซซ่าเบอร์เกอร์เป็นไงอันนี้ตอบแบบดารานะอย่าลืมนะความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เรื่อยๆครับก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันไปความรักมันก็เป็นอย่างไรหล่อมากโดนช็อตนี่ฮะใจเย็นสิไม่โดนนี่ยังไม่โดนป่ะเสียงนี่โดนไม่ใช่เหรอเคยแอบชอบเพื่อนร่วมงานไหมสมมติสุภาพบุรุษสุดซอยก็ได้มีแต่บุคคลด้วยไม่เคยไม่สนใจครับใครเอาแล้วก็ชอบพี่ตียังแอบส่อง IG แฟนเก่าอยู่หรือเปล่าไม่ครับยกเว้นแบบเลื่อนฟีดขึ้นมาเจอเองผมถอนตัวได้ป่ะไม่ได้เพราะพี่กำลังจะถอนแล้วเนี่ยผมเดินหนีวงสัมภาษณ์ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงครับผมก็เป็นคนสุขสนานไม่ชอบความเครียดเจ้าชู้ไม่ครับอย่าเสริมมาอันเสริมนะถ้าไม่เสริมมาชูไปแล้วคิดว่าอีก2คนเป็นคนยังไงคนเฮ้ยบอกแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วคนที่ไปดูหนังด้วยล่าสุดชื่ออะไรมีระบุชื่อมีชื่อมันด้วยเงี้ยนี่ถ้าไม่ใช่นะของที่แพงที่สุดที่เคยเปย์ให้สาวคืออะไรถ้าไม่ใช่คนล่าสุดนะของนี่นะจิวลี่ก็ใช่เฮ้ยจิวเวลรี่นี่คืออะไรครับทับทิมกรอบหรือว่าอะไรเคยโดดงานไปทำเรื่องไร้สาระไหมไม่เคยนะครับจริงๆตั้งแต่เรามีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้แล้วก็โฟกัสงานแล้วก็ทำงานให้ตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดขอร้องตอบหลอกไหว้แล้ว
มันก็ไปด้วยกันนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยดีว่ะเครื่องใช้ได้น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือทำไมมันแรงจังวะกูโกงแสดงว่าเคยโดดงานไปทำเรื่องไร้สาระโดดงานไปทำเรื่องไร้สาระมาจะทำอันนี้ถามอะไรเนี่ยไม่ต้องกดใช่ไหมยังไม่ต้องกดอยากรู้ต่อเมื่อกี้ไงตอนนั้นก็แบบต้องพาแบบสุนัขที่เลี้ยงฉุกเฉินแบบไปหาหมออะไรเงี้ยครับอ๋อก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ได้มองอะไรสาระไงอะไรผมอยากจะค้านเลยเกินช็อตได้แขนระเบิดไปเลยนะเรื่องเป็นอะไรเฮ้ยเคยทำงานพลาดแล้วตีกะหรี่เฮ้ยอ๋อเคยทำงานพลาดแล้วตีเนียนไหมไม่เคยครับส่วนใหญ่ก็จะแบบยอมรับในจุดข้อไม่ดีของตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองในครั้งหน้าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ทำงานพลาดแล้วตีเนียนกูรู้ประจำจะแป๊บ5432แป๊บ5432เคยอยู่กับแฟนและแอบมองสาวอื่นไหมไหวละเอาแล้วเอาแล้วนะเนี่ยเอาแล้วตอบไม่เคยครับส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่กับใครก็จะโฟกัสแต่คนตรงหน้าเราให้เวลาเรื่องสำคัญมือถือยังไม่แตะเฮ้ยดีนะกูใจนิ่งดีนะกูใจนิ่งหมดแล้วครับคำถามหมดแล้วครับมาตาที่บีบยังคาลิเบตอยู่ใช่ไหมอือฮึเคยเข้าอ่อมรัวตับโอ้มีไม่เคยไม่เคยให้เพิ่มคำถามมาไม่เคยกินข้าวยังกินข้าวหรือยังกินแล้วครับกินแล้วครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยโอ้ยพี่ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวถูกป่ะเออไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวพี่กินพิซซ่าเออใช่เฮ้ยเป๊ะว่ะไอ้ที่นี่เป๊ะเครื่องเป๊ะความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับหมอนวดเบอร์ตองคนนั้นครับก็เรื่อยๆครับปรับตัวเข้าหากันนะครับปรับตัวเข้าหากันขึ้นบนบางทีก็ลงล่างอ๋อไปถึงความรักบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงแล้วแต่ดวงครับไม่น่าจะเราพูดมาหลายเรื่องแล้วแบบเนี้ยนี่คือหมอนวดคนนั้นก็คือถือว่าจริงจังจริงจังอยู่ใช่ครับก็คือติดเลยต้องถามเลยคำถามของผมเนี่ยคือเคยแอบชอบเพื่อนร่วมงานไหมงั้นผมขอถามเลยว่าเคยแอบชอบพี่โก้ไหมเคยแอบชอบพี่โก้ไหมไม่เคยบ้าไม่เคยผมว่าเฮ้ยก็นอนด้วยกันบ่อยยังแอบส่องไอจีแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าไม่ครับไม่เลยเหรอไม่เหลือครับไม่เหลือก็สองบ้างเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่โกหกมันฟีดมันขึ้นมาก็เลยกดเข้าไปดูบ้างแต่ไม่ได้เป็นการเซิร์ชเข้าไปดูไม่เหลือครับไม่เหลืออะไรกันครับเนี่ยนี่เขาท่านะใช่หรอมันก็ท่าหรอแล้วจะแสดงว่าหมอนวดเป็นเรื่องจริงหรอคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงครับเป็นคนไม่ดีครับคุณมอบตัวง่ายนะคุณไม่ได้เรื่องครับว่าแต่ช็อตนี่เป็นไงว่าจริงๆเป็นคนดีเป็นไงเพราะจริงๆเป็นคนดีเดาเครื่องหรอนี่เดาเครื่องหรอคิดว่ามาเลยพี่ต้นเป็นคนยังไงเป็นคนดีเป็นคนตั้งใจทำงานบีคิดร้ายกับพวกพี่จริงๆแล้วลึกๆแล้วมันไม่ชอบเราว่าดูส่งก็ดูส่งคนที่ไปดูหนังด้วยล่าสุดชื่ออะไรแอลสิริพันธ์ครับแม่ของเองไม่ตื่นเต้นเลยป่ะไอ้นี่มันไม่รู้เอาไงกับมันเหมือนกันนะเพื่อนพี่อ่ะเมื่อกี้ตอบเรื่องจริงนะตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่เหนื่อยร้อนเหนื่อยช่วงกับร้อนไม่รู้นะเฮ้ยผมพูดความจริงพอเราเป็นคนของประชาชนเนี่ยเราก็ต้องจริงใจกับประชาชนเพราะประชาชนไม่งกประชาชนเป็นคนฉลาดประชาชนเข้าใจว่าก็เลยก็คือคิดว่าประชาชนคนไทยฉลาดฉลาดครับฉลาดครับบีบทำไมบีบคิดจากคนอื่นอย่างนี้วะเฮ้ยเอาจริงแบบไม่น่ารักเลยว่ะทัศนคตินี้เราอยู่วงการนี้มันน่าเกลียดนะตายกูไม่อยากทำแล้วว่ะเนี่ยไม่ได้คิดแบบกูขอถอนตัวกูไม่เล่นแล้วไม่ต้องนะเฮลกับเขาหน่อยเฮลกับเขาหน่อยของที่แพงที่สุดที่ซื้อให้สาวเคยซื้อมือถือรุ่นหนึ่งให้ครับผ่อนจ่าย 10% 10เดือนไว้ตู้ป่ะซื้อมือถือโอ๊ยจริงๆจริงที่ซื้อให้หวังแค่ให้เขามีความสุขครับโอ๊ยเรียวเจ็บแล้วอ่ะเคยโดดงานไปทำเรื่องไร้สาระไหมเคยครับเฮ้ยเอามือออกไปกับฟ้ายไม่เคยโดดงานเลยเออผมเป็นคนตั้งใจทำงานอยู่แล้วครับเคยทำพลาดแล้วตีเนียนไหมตีเนียนโดนจับโกหกได้แล้วตีเนียนทำเป็นแบบไม่ยอมรับผิดเคยครับตอบไม่ดาราเลยอ้าวผมเป็นสไตล์นี้ผมเป็นดาราสไตล์แบบรับความจริงโอ๊ยเนี่ยรู้ความจริงความจริงอะไรเนี่ยเคยแอบมองสาวตอนอยู่กับแฟนตัวเองไหมผมบอกเลยว่าข้อนี้ผมถูกฝึกปรือมาเวลาผมอยู่กับแฟนผมมองต่ำ
อย่างเดียวก็คือโอ๊ยทำไมทำมาคุณโกหกเยอะเหมือนกันนะบีฟนะจริงๆผมมีคำถามแล้วแต่อยากมีคำถามแต่ให้บีฟให้แบบอาจจะมองว่าพี่บีฟเป็นผู้ชายคนโซนไม่จริงใจแต่ผมมองเลยว่าความรักอ่ะเขาเป็นคนจริงใจไม่เคยนอกใจถูกไหมถูกต้องครับผมไม่เคยนอกใจแล้วก็ไม่เคยนอกไอ้แปะ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 ไม่ทันสิ้นคำว่าแปะเลยแต่ก็ถือว่าเครื่องนี้นะครับวันนี้ที่เรานำมารีวิวใช้ได้ดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้ EP เราลาไปก่อนแล้วเนี่ยยังสุขขอบคุณมากนะครับที่ให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับครับผมครับผมไม่เป็นไรเห็นว่าเป็นบีฟเราก็เลยเสียสละเวลามาขอบคุณนะครับผมครับก็คำถามแรกนะครับกินข้าวหรือยังครับยังเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็นั่งกินพิซซ่ากับน้องไปเป็นคนตรงๆอย่างนี้ใช่นี่ครับผมนะเครื่องใช้ได้ดีนะครับเป็นการทดสอบข้อแรกถูกต้องความรักตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับความรักดีครับเพราะมีแฟนอยู่แล้วเราก็รักแฟนคนเดียวอยู่แล้วร่างกายก็ไม่เคยไม่เคยเมื่อกี้มันไม่ได้ช็อตใช่ไหมไม่ตะคิววางอย่างนี้แล้วตะคิวมันกินจังหวะตะคิวมันกินไม่ได้ช็อตพูดความจริงเคยแอบชอบคนที่เคยร่วมงานด้วยไหมครับไม่เคยครับทุกคนที่เคยร่วมงานมันทุกนักแสดงทุกคนเลยนะครับคือชอบไหมมันก็มีชอบแหละมันก็มีชอบแต่ว่าชอบในที่นี้เราไม่ได้ชอบแบบกูยังอธิบายไม่เสร็จเลยไม่มีเชิงชู้สาวชอบก็คือชอบแบบนิสัยดีคนนี้นิสัยดีน่ารักจิตเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีมากกว่าแบบไม่เคยคิดพูดไว้ตรงนี้เลยครับว่าไม่เคยคิดทางเชิงชู้สาวขอบคุณมากขอบคุณมากส่อง IG แฟนเก่าอยู่หรือเปล่านั่นมันเลยคนนั้นเลยที่มีปัญหายังส่องอยู่ไหมครับไม่มีครับไม่มี IG เขาเฟซบุ๊กไม่มี IG เขาเฟซบุ๊กก็ไม่มีเขาทางโซเชียลสักครั้งหนึ่งไหมครับไม่เคยครับไม่กล้าครับเห็นไหมของแท้คิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงอธิบายสั้นๆให้คนรู้จักพี่ต้นจริงๆแล้วเรื่องผมเป็นคนดีนะครับวันก่อนโกนหัวเดินผ่านบ้านใครไม่รู้ยังจะชวนผมเข้าไปบิณฑบาตอยู่เลยคือดีกว่าพี่ก็พระแล้วล่ะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมผมเป็นคนดีผมบอกคิดว่าผมสองคนเป็นคนยังไงเป็นคนจันครับผมจันไรว่าจันทบุรีจันไรครับจันไรไม่ใช่ไม่ดีนะจันไรเป็นความแต่เป็นจันไรที่ดีครับจันไรที่สนุกสนานเฮฮาไม่เคยทำร้ายใครครับผมฝากไว้ด้วยครับช่องมีนาผมยืนยันไว้ตรงนี้เลยครับพวกผมไม่เคยทำร้ายใครดีกว่าสองคนนี้ก็พระแล้วครับครับผมสุดยอดคนที่ไปดูหนังด้วยล่าสุดชื่ออะไรครับใครกุ้งครับไปดูกับแฟนครับอุ้ยของแท้พี่แสดงว่าแสดงว่าเรื่องหมอนวดอ่ะจริงเรื่องหมอนวดเราไม่เคยบอกใครใช่ไหมล่ะแสดงว่ามันเราไม่เคยบอกใครไงไม่ดูไม่น่ามาแซวเลยของที่แพงที่สุดที่เคยเปย์ให้สาวครับโทรศัพท์มือถือครับวันเกิดอันนี้ให้พี่กุ้งใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้เคยซื้อให้แฟนเก่าเฮ้ยเคยซื้อให้แฟนเก่าทำไมพี่จริงหรอจริงวันเกิดวันเกิดขอขยี้วันนี้ได้ไหมทำไมถึงไม่ได้ให้มือถือกับพี่กุ้งครับวันเกิดเขาเราซื้อมือถือให้อันนี้ถือว่าขยี้อยู่นะเฮ้ยเขามันเกิดไว้ไม่แต่ถ้ากับพี่กุ้งก็ไม่ได้ซื้อเป็นของชิ้นใหญ่หรอกว่าซื้อเล็กๆน้อยๆแต่ว่าซื้อให้ตลอดจริงไหมครับเอ้าจริงสิครับโอ้ยกูยังไม่ตอบเลยเคยโดดงานไปทำอะไรเรื่องไร้สาระไหมครับไม่เคยครับเพราะเวลาทำงานผมตั้งใจทำงานจริงจังไม่เคยโดดงานแบบตามด้วยเห็นไหมฮะแล้วตัวเองทำงานพลาดแล้วตีเนียนไหมแบบไม่ยอมรับไม่เคยครับถ้าพลาดเราก็บอกเลยว่าพลาดเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเป็นความรับผิดชอบของเราเองนิ่งไว้ดินิ่งไว้เท่แล้วถ้าผมเคยพลาดแล้วตีเนียนไปถึงใครผมขอโทษเคยแอบมองสาวตอนที่อยู่กับพี่กุ้งไหมครับหลังแต่งงานแล้วมันต้องมีบ้างครับผมชอบมองของสวยๆงามผมเป็นคนชอบคนง่ายแต่ผมรักคนยากตาผมอาจจะอยู่ผู้หญิงอื่นแต่หัวใจผมอยู่กับพี่กุ้งแต่หัวใจผมอยู่กับพี่กุ้งครับพอพูดขึ้นมาเมื่อกี้มันรู้สึกความรักมันวิ่งไอ้เรื่องพวกนี้เหรอผมบอกเลยว่าผมไม่ได้โดนช็อตเลยแม้แต่น้อยคือจริงๆมันก็ประมาณนึงว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ว่าเราเล่นกันแบบคือมันก็อย่างที่บอกแหละไฟมันไม่ได้แรงอะไรมากเราไม่ได้แบบก็เด็กๆที่เด็กที่อยากเล่นคือให้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองดีกว่าก็สุดท้ายเราจะมาพิสูจน์ว่าเครื่องนี้จริงไหมเราจับพร้อมกัน3คนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็ให้กับช่องมีนาคมนะครับเรารักแฟนๆช่องมากๆมีนาคมทุกๆคนนะครับครับไม่เป็นไรครับเราไม่เป็นไร
ต้องจับนะครับ